นี่ว่าเป็นคดีฟังเงินคืนทองคำที่ตั้งเอาไว้นี่เป็นตุกตายตัวอย่างน้อย 4,000 กิโลนี่เวลานี้ยังขาดอยู่อีก 2,270 กิโลนี่แหละเป็นคดีติดหัวพี่น้องชาวไทยเราทุกคนนับแต่หัวหลวงตะวัวลงไปมีคดีติดหัวทั้งนั้นนะเข้าใจไหมไม่ได้ติดหางเพราะมนุษย์เราไม่มีหางติดหัวคดีติดหัวทุกคนอย่านอนใจนะเนี่ยเวลานี้คดีติดหัวพวกเราอยู่ 2,270 กิโลเป็นอย่างน้อยเนี่ยขาด 4,000 กิโลอยู่เวลานี้ 2,270 กิโลนี่ละสนามไทยของเราติดนี่ละให้ประกาศให้โลกภายนอกเขาได้เห็นเมืองไทยเราเป็นยังไงความสามารถของเมืองไทยเราเป็นยังไงให้ได้เห็นข่าวนี้โดยพุทธศาสนาออกเป็นผู้นำนะครั้งนี้เป็นข่าวเรียกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในประเทศไทยของเราจึงประกาศประวัติศาสตร์ให้เด่นดวงนะคราวนี้ยาให้อ่อนเป็นอันขาดนะ 4,000 กิโลนี่เป็นอย่างน้อยนี่ได้ออกสนามแล้วนะ 4,000 กิโลนี่ได้ประกาศลั่นมาได้ 2-3 อาทิตย์นี้แล้วถ้าลงวันได้ประกาศแล้วจริงนะถ้าลงได้ประกาศแล้วคอขาดไปเลยเจ้าให้ถอยไม่มีนอกจากยังวันประกาศเก็บไว้รวบรวมลบบวกลบคูณหารดูเรียบร้อยแล้วทีนี้ออกแล้วก็ออกนี่ออกแล้วนั่นเนี่ยออก 4,000 กิโลนี่ออกแล้วตายตัวเลยจ้ะเอาเตรียมสำนวนคดีมาให้ข้อมูลนะเตรียมสำนวนคดีมาให้ข้อมูลเมื่อคดีพอข้อมูลแล้วฟาดความจนมันตกทะเลหงายไปเลยนะเราชัยชนะขึ้นมานี่แหละคดีฟาดกับความจนเข้าใจไหมนี่พิมพ์มานี่ 3,200 เล่มหรือว่าถอดออกมาจากอะไรจากแว่นดวงใจนี่ฮะศาสนาอยู่ที่ไหนศาสนาอยู่ที่ไหนนี่เราก็เทศตั้งแต่นู่นน่ะสอนอบรมคุณเผ่าพงาที่เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่สมัยพ.ศ. 2520มั่งก็ได้20กว่าปีมาแล้วหนังสือเล่มนี้ออกมาจากแว่นเขาจะมาศาสนาที่ไหนนะ นี่แล้วก็สอนว่าอย่างตายตัวแล้วนะ ทุกอย่างสอนไม่มีนั่นเลยนะสอนไม่แบบตายตัวตายตัวนะแล้วไม่สงสัยในการสอนทุกอย่างบอกพี่น้องศาสนาให้ทราบถ้าจะตั้งหลักตั้งจิตใจให้ตั้งฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้นะอย่าเลวไหลนะถ้าไม่อยากจมลงในโลกนะอย่าท้าทายในโลกนะ นี่รีบหรือรีบปัดออกที่จะลงทางนั้นนะทำนี่ปัดออกนะทำกิเลสมันปัดเข้านะปัดลงนรกทำปัดออกปัดออกให้จำให้ดีที่สอนวันนี้ให้ปฏิบัติตัวเองทนทุกข์ทรมานด้วยการฝืนกับกิเลสในชาตินี้ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรนะทุกข์เพื่อความสุขนะแต่ทุกข์เพราะกิเลสลากถูไปนี้จมแน่ๆนะไม่สงสัยให้จำข้อนี้ให้ดีด้วยทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสความชั่วช้าลามกของตัวเองมันทุกข์ขนาดไหนเอาฟัดกันไปเพื่อเอาชัยชนะคือความสุขความเจริญมาสู่ตัวของเราทุกอันนี้ทุกเพื่อสู่ทุกเพื่อชัยชนะนะทุกด้วยอำนาจของกิเลสลากถูกันนี้จมแต่ทุกเพื่อต่อสู้กิเลสเพื่อจุลากตัวกับขึ้นมาจากหลุมลึกนี้เป็นความสุขความเจริญให้ฝืนนะไม่ฝืนไม่ได้พระพุทธเจ้าสรุปสามหนฝืนหรือไม่ฝืนฟังสิ ต้องเอาให้จริงทุกคนนะให้แม่นยำพระพุทธศาสนาถ้าลงแม่นยำพุทธศาสนาแล้วคุ้งเลยไม่มีทางอื่นละแน่ถ้าเป็นไปตามกิเลสนี้จมเนี่ยหนังสือนี่ที่เราออกจากเราเทศนี้มันก็ตั้งเท่าไหร่พิมพ์มันจะเป็นจำนวนตั้งร้อยเล่มแล้วมั้งไม่ใช่เล่นๆนะเนอะรู้ว่ามันจะถึงได้ยินใครออกที่ตรงไหนนะบอกว่าตั้งร้อยเล่มนะเราอ่านตรงไหนนะว่าหนังสือของเราเนี่ยที่พิมพ์ออกไปนี่จะทั้งเล่มหนาเล่มบางหรือว่าจำนวนตั้งร้อยเล่มนี่มันได้มากมาจากไหนนี่วะเราจนงงนะเล่มไหนน่ะออกว่าหนังสือเราที่พิมพ์ออกไปแล้วเนี่ย
ทั้งเล่มหนาเล่มบางด้วยจำนวนตั้งร้อยกว่าเล่มบางนี่ก็พิมพ์กันแท้ขนาดนั้นนะฟังเอาสิเอามาพิมพ์จนตั้งร้อยกว่าเล่มแล้วมันเป็นยังไงจิตใจเราถ้ามันไม่รั่วมันก็ควรจะเก็บได้บ้างร้อยกว่าเล่มวันนี้ก็จะไปเทศที่อะไรวัดดวงแขนะตอนห้าโมงเย็นครับหนึ่งพันอะไรอ่ะยี่สิบบาทหนึ่งพันยี่สิบบาทแล้วมันไม่เข้าใจนี่ยังไม่เข้าใจมันหมายความว่าเขาขายเนี่ยวงนี้ฮะขายให้คนเอามาถวายหลวงพ่อเนี่ยพันกับยี่สิบบาทพันอะไรยี่สิบบาทเลยไม่เข้าใจหนึ่งพันนะฮะหนึ่งพันกับยี่สิบบาทหนึ่งพันบาทหรือหนึ่งพันหนึ่งพันบาทครับเอายี่สิบบาทนะหนึ่งพันหนึ่งพันบาทกับยี่สิบบาทต่อแหวนวงต่อหนึ่งแหวนหนึ่งวงครับว่ามันนี่ทองคำมือช้านี่รวมทั้งหมดได้มาทั้งหมดมือช้ารวมทั้งหมดนะทองคำเวลานี้ได้1,729 กิโลแต่1,730นี่แน่แล้วนะเนี่ยได้1,730ขาดจากจำนวน 4,000 อยู่อีก 2,271 เนี่ย 2,270 ขาดเท่านั้นแหละ 71 ตัดออกเพราะตะกี้นี้เพิ่มมาไป1บาทแล้วตัดออกเริ่มนั่นเนี่ย 2,270 เนี่ยมันเป็นคดีติดหัวเราทุกคนนะติดตั้งแต่หลวงตาบัวออกไปติดหมดเลยติดคดีติดหัวเรา 2,270 กิโลเวลานี้นะทองคำเราจะเอาชาติไทยขึ้นได้ด้วยนี่แหละ 2,270 กิโลของทองคำเอาให้ได้นะนี่ออกสนามแล้วประกาศลั่นแล้วเวลานี้2,270 นี่ยังไงต้องติดมือมาแน่นอนเพราะได้ออกสนามแล้วเอาชัยชนะอย่างเดียวความแพ้ไม่มีเลยในประเทศไทยของเราซึ่งเป็นประเทศของชาวพุทธพระพุทธเจ้าไม่เคยถอยอะไรนะชนะทุกอย่างไปเลยพระพุทธเจ้าชนะทุกอย่างลูกศิษย์ตถาคตต้องชนะตามครูเดินตามรอยครูอย่าให้แพ้นะคราวนี้เป็นคราวที่จะยกเกียรติของชาติไทยเราขึ้นทุกๆท่านขอให้เห็นเกียรติของชาติไทยเรายิ่งกว่าเงินในกระเป๋าเรา1บาท2บาทว่าเอาไปประดับชาติไทยของเราสง่างามเรามีเงินในกระเป๋าเราก็นอนสบายชาติไทยของเราแน่หนามั่นคงแล้วนี่สำคัญมากนะขอให้ชาติไทยของเราเป็นหลักมั่นคงแล้วเราชุบหัวนอนตามร่มไม้ชายคาที่ไรเรานอนได้สบายนะถ้าเมืองไทยเราจมไปแล้วเนี่ยใครจะอยู่ที่ไหนเป็นมหาเศรษฐีจมไปด้วยกันไม่มีความหมายนะเอาตรงนี้นะต้องขึ้นด้วยกันชาติไทยเราจมไม่ให้จมไปด้วยกันถ้าสุดกำลังจริงแล้วควรจะจมเอาจมไปด้วยกันแต่เวลานี้ยังไม่สุดกำลังฟาดให้เต็มเหนี่ยวเอาขึ้นให้ด้วยกันทั้งหมดนะต้องทำเวลานี้เรากำหนดไว้เพียงเท่านี้แหละยัง เหลืออีก 2,270 กิโลเราได้แล้ว 1,730 กิโลแล้วได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเอาให้เต็มเหนียวอย่าอ่อนแอพี่น้องทั้งหลายขอให้ปรับปรุงความประพฤตินิสัยใจคอของตนเข้าทุกคนทุกคนนะเข้าสู่แนวธรรมของศาสนาที่สอนไว้นี่เป็นแบบฉบับที่ราบรื่นดีงามต่อชาติไทยของเราทุกคนขอให้นำแนวทางของศาสนานี่ไปปฏิบัติเรื่องของเฉลตมันจะพาเมืองไทยเราให้จมอยู่นี่ตะกี้นี่เห็นไหมล่ะปีสองปีมาเนี่ยมันจะเอาชาติไทยของเราให้จมได้จริงๆเรื่องเฉลตความเพ้อเหิงความลืมเนื้อลืมตัวสุรุ่ยสุร่ายเป็นการสังหารสมบัติในชาติไทยของเราและก็เป็นการสังหารชาติไทยของเราไปพร้อมกันด้วยจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอานำเอาสิ่งสกปรกนี้มาเปื้อนชาติไทยของเราให้เอาศาสนาเข้าชาล้างนะให้ปรับปรุงความประพฤติหน้าที่การงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์อย่าทำแบบคุณ 4.5 ตามนิสัยของกิเลสที่ฉุดลากไปมันใช่ไม่ได้นะต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวทุกคนนะเราเป็นลูกชาวพุทธเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะปรับเนื้อปรับตัวเข้าสู่ความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติไทยของเราพร้อมกับชาติคนไทยของเราทุกคนให้มีกฎมีระเบียบประจำตัวทุกคนนะอย่าเล่ร่อนๆนะ
หลักพุทธศาสนาเป็นหลักที่ตายตัวเป็นหลักที่แน่นอนมาจากพระพุทธเจ้าถึงสาวกทั้งหลายที่เป็นสนะพวกเราเป็นหลักที่แท้กล้าปลอดภัยทั้งนั้นนะท่านนำมาสอนเวลานี้หลวงตาก็นำธรรมนั้นมาสอนหลวงตาเองก็ยืนยันได้เลยว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เหลวไหลการประพฤติตัวตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วไม่เคยปรากฏว่าเราเหลวไหลตรงไหนมีความแน่นหนามั่นคงอบอุ่นตลอดอบอุ่นสำหรับตัวเองตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้จึงนำพี่น้องทั้งหลายด้วยความอบอุ่นในตัวเองเป็นที่แน่ใจด้วยสามารถจะประกาศทั้งภาคปฏิบัติคือเหตุทั้งผลคือผลทั้งผลที่ได้มาจากเหตุนั้นอย่างองค์อาจกล้าหาญไม่โทกทานนะด้วยการนำพี่น้องทั้งหลายเราก็ไม่เคยจะโทกทานนะที่จะอุ้มชาติไทยของเราขึ้นถ่ายเดียวเท่านั้นความถอยไม่มีงั้นขอพี่น้องทั้งหลายจึงร่วมมือร่วมใจกับหลักศาสนาแล้วมีกำลังใจปรับปรุงแก้ไขตนเองตรงไหนบกพร่องให้รีบแก้ไขนะบกพร่องตัวของเราเองทุกตัวของเราเองกระเทือนทั่วประเทศชาติของเราถ้าต่างคนต่างบกพร่องแล้วชาติไทยของเราเป็นชาติที่บกพร่องทั้งชาติใช้ไม่ได้เลยนะ ให้ต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวทุกคนทำความเข้าใจกับตัวเองนะได้ฟังธรรมะก็ไปแล้วให้ไปปรับปรุงแก้ไขดัดตัวเองถามปัญหาตัวเองตรงไหนที่มันขัดข้องตรงไหนที่มันฆ่าสืบตัวเองอยู่คือความชั่วที่มันฉุดลากไปตลอดเวลาให้รีบแก้ไขสิ่งนั้นมาด้วยการฝ่าฝืนรบกันกับความชั่วมันอยากทำไม่ทำมันอยากไปไม่ไปมันอยากจ่ายไม่จ่ายนี่เรียกว่าการรบกันจ่ายในทางที่ไม่ถูกจ่ายไปเท่าไรก็สังหารตรงนั้นแหละให้พากันยามแก้ไขตรงนี้นะนี่เรียกว่ารบกันกับความไม่ดีเมื่อรบกันได้แล้วเราก็เป็นคนดีขึ้นมามีความสงบสุขร่มเย็นจำกันข้อนี้ให้ดีนะทำนี่ก็ได้พยายามแนะนำสั่งสอนพี่น้องแต่หลายมานานแล้วเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ได้พูดเราได้ไปเห็นหนังสือเล่มใดเขาบอกว่าหนังสือหลวงตานี่ที่ออกพิมพ์นี่เป็นจำนวนตั้งร้อยกว่าเล่มทั้งเล่มหนาเล่มบางว่างั้นนะเราก็ไม่เคยทราบว่ามีกี่เล่มนะแต่เขาออกเมื่อเร็วๆนี่เขาบอกว่าหนังสือเราที่ออกแจกพี่น้องชาวไทยนี่ตั้งร้อยกว่าเล่มว่างั้นทั้งเล่มหนาเล่มบางเขาจะพิมพ์ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้แต่ปรากฏในหนังสือนั้นบอกว่าร้อยกว่าเล่มนะเนี่ยหนังสือเรานี่มากขนาดไหนฟังที่ร้อยกว่าเล่มเพื่อมาแจกพี่น้องทั้งหลายด้วยน้ำใจหนังสือของเราไม่มีการจำหน่ายแม้เล่มเดียวบาทเดียวสตางค์เดียวในเจตนาของเราไม่มีมีแต่การแจกทานนวลหนังสือเล่มใดก็ตามถ้าผู้ที่จะขอพิมพ์จำหน่ายนั้นเอาพิมพ์แบบแจกทานนั้นไม่ต้องมาขออนุญาตเลยให้พิมพ์ได้ในที่ทั่วไปแต่การพิมพ์จำหน่ายแล้วสงวนลิขสิทธิ์ตลอดมาความคับแคบติดตามความเห็นแจกตัวความเห็นแจกได้เห็นแจกรวยไม่ใช่เป็นทางดีต้องเป็นความเสียสละเฉลี่ยเผื่อแผ่ทั่วกันนั่นเลยเรียกว่าความกว้างขวางชุ่มเย็นไปหมดนะหนังสือของเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือไม่เคยมีการจำหน่ายตั้งแต่เล่มแรกมาเลยนะหนังสือเราไม่เคยมีการจำหน่ายตั้งแต่เล่มแรกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แจกทานล้วนล้วนล้วนไม่ว่าเทปไม่ว่าหนังสือที่เกี่ยวกับเราในด้านธรรมะแล้วเราไม่มีการจำหน่ายมีแต่แจกทานล้วนๆล้วนด้วยน้ำใจจริงๆถึงขอพี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจผู้อุตส่าห์พยายามเสียสละเพื่อพี่น้องทั้งหลายแล้วนำทำแง่ต่างๆที่เราศึกษาและอ่านไปเรียบร้อยแล้วให้ไปปฏิบัติตนเองแก้ไขดัดแปลงตนเองตรงไหนที่เห็นบกพร่องตรงไหนให้รีบแก้นะไม่แก้เขาจะบกพร่องตลอดยืนก็บกพร่องนั่งบกพร่องนอนบกพร่องเดินบกพร่องอยู่อิริยาบถไหนมีแต่ความบกพร่องเต็มเนื้อเต็มตัวใช้ไม่ได้นะขอให้มีความสมบูรณ์พูนผลอยู่ประจำตัวเย็นสบายคนเรา นี่เป็นเวลาสำคัญมากที่เราจะช่วยชาติเราเนี่ยให้พี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัวปรับปรุงตัวเองเข้าสู่ชาติไทยของเราด้วยความประหยัดมัธยัสถ์อย่าสู้สุร่ายเกินเหตุเกินผลใช้ไม่ได้นะอันนี้ทำความเสียหายให้แก่ชาติไทยของเราปกติชาติไทยของเราเป็นชาติที่สงบร่มเย็นมาแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนะมีความสงบร่มเย็นไม่วุ่นเฟ้อเหื่อเหิมนะแต่เวลานี้อะไรกระทบกระเทือนเข้ามากระทบกระเทือนเข้ามาเพราะความเสียหายนั่นแหละทีนี้เราคิดไม่ทันก็ตามไปสุดท้ายชาติไทยของเราเสียนิสัยด้วยเสียทางด้านจิตใจแล้วเสียไปหมดนะให้พยายามปรับปรุงจิตใจให้ดีอย่าเอียงเอียงกับสิ่งร่ำรวยต่างๆที่เต็มบ้านเต็มเมืองเข้ามากระทบกระเทือนทุกด้านทุกทางให้ระมัดระวังการซื้อการขายอย่าซื้อขายแบบสุ่ม 4 สุ่ม 5นะให้พิจารณา
สมบัติของเราที่จะซื้อขายภายในประเทศของเรานี้เป็นอันดับหนึ่งขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้ทุกๆทนนะสมบัติอะไรในเมืองไทยของเรานี้เป็นสมบัติของชาติไทยเราเป็นเนื้อหนังของชาติไทยเราขอให้พากันรักสงวนซื้อหากันกินในประเทศไทยของเรานี้เป็นการเลี้ยงเนื้อเลี้ยงหนังของเราโดยตรงนะไปหาไปซื้อจากเมืองนอกเมืองนาเห็นว่าของนอกดีกว่าของในเราเห็นเมืองของเมืองนอกคนเมืองนอกดีคนเมืองไทยเราแล้วก็คือคนเมืองนอกกับของเมืองนอกนั่นแหละมาเป็นค่าสืบเหยียบประเทศไทยแล้วให้ร่มจมไปได้ถ้าเราต่างคนต่างสงวนเนื้อหนังของตัวแล้วก็จะดีทุกอย่างนะการซื้อการขายไม่จำเป็นอย่าเอาของเมืองนอกเข้ามาสับปนวุ่นวายให้เป็นการทำลายชาติไทยของเราให้ต่างคนต่างรักสงวนซื้อหากันกินอุ่นหนุนกันไปเถอะคนหนึ่งเมื่อมีรายได้ทำงานอะไรไปต้องหวังผลประโยชน์กับรายได้นั่นแหละเมื่อมีรายได้ก็มีกำลังใจผลิตขึ้นมาดีไม่ดีของชาติไทยของเราดีกว่าของเมืองนอกก็ได้นะถ้ามีการสนับสนุนกันเวลานี้เมืองไทยเราขอตำหนิเพื่อฉุดเพื่อลากตำหนิเพื่อดีนะเมืองไทยเรารู้สึกจะอันนี้จะเป็นหลักลอยนะไม่เห็นเป็นของตัวเองเป็นของสำคัญยิ่งกว่าของเมืองนอกเมืองนาเนี่ยทำให้เมืองไทยเราเสียนะขอให้พากันรักนวลสงวนตัวในชาติไทยของเราอะไรสมบัติในเมืองไทยของเราให้พยายามทนุบำรุงรักษาและอุดหนุนกันนี่ถูกต้องนะอะไรก็ตามลูกของเราเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายลูกร่างขี้ริ้วขี้เหร่หรือสวยงามขนาดไหนก็คือลูกของเราต้องเลี้ยงดูกันสุดขีดทุกคนพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่ได้คำนึงถึงว่าลูกเรานี่เป็นลูกร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รักษาให้เต็มแม่เต็มหน่วยเหมือนลูกที่สวยลูกมีรูปร่างสวยงามพ่อแม่รักษาเลี้ยงดูเสมอกันหมดอวัยวะของเราทุกส่วนนิ้วมือของเรานิ้วไหนไม่เป็นของเรา 100% นิ้วเท้านิ้วมือแม้ที่สุดผมบนศีรษะเราก็รักก็สงวนว่าเป็นของเราเมื่อต่างคนต่างรักสงวนเป็นของตัวแล้วตัวของเราก็เป็นตัวของเราเต็มตัวนี่สมบัติของชาติไทยเราก็เหมือนกันนะถ้าต่างคนต่างรักสงวนเหมือนเรารักสงวนอวัยวะของเราแล้วชาติไทยของเราจะฟื้นฟูขึ้นอย่างง่ายดายแล้วเป็นชาติที่มีหลักมีเกณฑ์เวลานี้รู้สึกเลื่อนลอยนะชาติไทยของเราเอาศาสนาเขาจับสิจับเพื่อดัดแปลงแก้ไขไม่ได้ดัดเพื่อการทำลายกันนี่นะเอาศาสนามาจับมันบกพร่องตรงไหนเตือนให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วแก้ไขดัดแปลงกันไปเวลานี้หลักของเมืองไทยเราไม่ค่อยแน่นหนามั่นคงนะเหลวๆไหลๆถ้าเป็นเรื่องของเมืองนอกความมับอันนี้เสียนะอย่าพากันดีกันดีในสิ่งที่จะทำชาติไทยของเราให้เสียแล้วนิสัยของคนไทยทั้งประเทศก็เลยกลายเป็นนิสัยเสียไปตามๆกันนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งเป็นแบบพิมพ์พาลูกหลานเลวไปตามๆกันนะให้ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ต่อไป เอาศาสนามานำคราวนี้เป็นคราวที่นำอย่างเปิดเผยที่เราศาสนามานำเอาแบบฉบับมานำให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อไป สำคัญที่สุดคือการบำรุงชาติไทยของเราเนี่ยนะไม่ว่าอะไรถ้าเป็นของชาติไทยแล้วให้อุดหนุนกันเถอะไม่เป็นไรอุดหนุนในชาติไทยของเราเป็นเนื้อหนังของเราโดยแท้มีมากมีน้อยจะหนุนชาติไทยของเราก็เป็นเนื้อหนังที่แน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลำดับดีกว่าที่เราจะแบบแสหาเมืองนอกเมืองนาแล้วก็มาทำลายชาติไทยของเราอันนี้เสียมากนะอย่าพากันคิดต่อไปอีกคิดอย่างนี้นะหากเป็นของจำเป็นไม่ว่าเขาว่าเรามีการสื่อติดต่อสื่อสารกันซื้อขายกันเป็นธรรมดาเป็นความจำเป็นให้เห็นเหตุเห็นผลว่าเป็นความจำเป็นแต่แบบนิสัยสู้สลายยาวมาใช้ในเมืองไทยของเราเสียหลักเสียเกณฑ์ของชาวพูดเรานะ นี่แหละให้รักสนุกสงวนในสินค้าของเมืองไทยเราที่อยู่ที่กินอาศัยอาหารการบริโภคทุกอย่างให้ซื้อให้ขายกันในชาติไทยของเราไม่จำเป็นไม่ต้องไปหากว้านมาจากเมืองนอกที่เอาสมบัติเมืองนอกเข้ามาเป็นไฟเผาชาติไทยของเราคือสมบัตินั่นแหละหมดไปเพราะความตื่นกับของเมืองนอกสุดท้ายก็เสียไปหมดมีประการหนึ่งประการที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งไม่ย่อยก็คือว่าการเที่ยวเตะๆเล่ร่อนเมืองนั้นเมืองนี้เอาเงินไปถลุงที่นั่นที่นี่ด้วยความฟุ่มเฟือยเหิมหรือเมื่อหลืมตัวนี้มันจะแบ่งไอ้เนี่ยโรคเรื้อรังให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังให้เป็นบ้าเที่ยวเมืองนอกนะแล้วเงินเมืองไทยที่เท่าไหร่ก็จะไม่พอนะไม่พอการไปเที่ยวเมืองนอก
เนี่ยอันหนึ่งนะเป็นโรคเรื้อรังพ่อแม่นั่นละที่จะวางโรคเรื้อรังให้ลูกเต้าล้านเหรียญสืบต่อกันไปเลยกลายเป็นลูกเต้าล้านเหรียญเรื้อรังเหลวๆไหลๆโลเลโรคเลยใครมาก็อยากจะไปเที่ยวเมืองนอกเงินมีเท่าไหร่โกยไปเมืองนอกชิบหายหมดให้สงวนสิไม่จำเป็นจะไปเที่ยวอะไรเมืองนอกเมืองนาให้เราสงวนไว้สมบัติเหล่านี้เพื่อเราและเพื่อส่วนรวมของเราเพื่อชาติบ้านเมืองของเราและเพื่อนิสัยแน่นหนามั่นคงของเราเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้นะถ้าอยากไปเที่ยวเอาไปเมืองไทยเนี่ยมันกว้างขนาดไหนเมืองไทยเนี่ยพิจารณาสิขาเรามีเพียง2ขาเอาไปลองดูที่ไปเที่ยวเมืองไทยมันไม่พอกับขา2ขานี่หลวงตาบัวจะสั่งให้ไม่เคยสั่งของเมืองนอกก็จะพยายามสั่งให้พี่น้องทั้งหลายว่าชาติไทยของเรามีขา2ขาไปเที่ยวเมืองไทยนี่ไม่พอเที่ยวแล้วหลวงตาบัวจะไปสั่งขามาใหม่ได้ขาหมูก็ตามขาหมาก็ตามจะเอามาหมดแล้วล่ะมาพี่น้องชาวไทยเราเพราะพวกนี้ขาดขามันจำเป็นไม่ได้ขาหมูขาหมาเอามาใส่กันเลยขาหมาใส่เข้าไปหมาตัวหนึ่งมันมี4ขาฟาดลงไปคนหนึ่งได้ขาหมามาช่วยแล้วจะ4ขาเอาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฉากไปวัดป่าบันตาดแต่จะเข้านะพวกนี้มันยุ่งเข้าวัดป่าบันตาดมันยุ่งแล้วให้ฉากไปวัดป่าบันตาดแล้วเที่ยวไปทั่วเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีจริงๆหรือที่ท่องเที่ยวมันทำไมถึงเสือกสนหาตั้งแต่สิ่งภายนอกที่จะทำความที่หมายจะชาติบ้านเมืองของเราให้คิดนะพี่น้องหลายให้คิดนะนี่เอาทำมาเป็นแบบฉบับให้พี่น้องหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะอย่าเล่ร่อนๆเสียหายไม่มีหลักเกณฑ์เมืองไทยเราหลักลอยจริงๆนะถ้าเทียบกับพุทธภาวะเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาแล้วหลักลอยมากว่างั้นเลยหลักพุทธศาสนาท่านไม่ลอยท่านคงไปคงมาแน่นหนามั่นคงเป็นไปเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยทุกอย่างถ้านำศาสนาไปปฏิบัติแล้วจะสงบร่มเย็นทุกแง่ทุกมุมนะนะวันนี้พูดอย่างนี้แหละบางอันจำมานะแล้วต่อไปนี้ใครก้าวหน้าเรื่อยๆไปอย่างที่เราเคยก้าวมาแล้วเนี่ยทองคำก็ได้พันกว่ากิโลแล้ว 1,700 ยังไงทองคำก็ได้ 1,730 กิโลแล้วเนี่ยยังขาดอีก 2,270 กิโลนี่เราจะเอาให้ได้แล้วนะเราเชื่อพี่น้องชาวไทยเราเพราะฉะนั้นเวลาบรรดาพี่น้องชาวไทยเราที่ไปอยู่เมืองนอกเขามานิมนต์เราไปเทศนาว่าการเมืองนอกเพื่อทอดผ้าป่าบางสกุลมาช่วยชาติบ้านเมืองของเราเราพูดตัดทันทีเลยบอกเราไม่ไปเราว่างี้เลยทำไมถึงไม่ไปเราเชื่อพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติทั้งประเทศนี่ว่ามีน้ำหนักขนาดไหนสามารถที่ยกชาติไทยของเราขึ้นได้โดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปอาศัยเมืองนอกเมืองนาหาบางสกุลที่นั่นที่นี่มาแล้วก็เอานำหลวงตาไปตายเมืองนอกไม่เกิดประโยชน์อะไรขายหน้าเมืองไทยได้อีกนั่นเพราะงั้นเราจึงไม่ยอมไปเขามานิมนต์สองสามครั้งแล้วนะให้ไปเมืองไทยก็ให้ไปเมืองนอกเพราะลูกศิษย์ลูกหาทางเมืองนอกก็มีอยู่เยอะพี่น้องชาวไทยเราไปอยู่เมืองนอกต่างประเทศต่างเช่นสหรัฐอังกฤษอะไรที่ไหนเขามานิมนต์ไปออสเตรเลียให้เรานิมนต์ไปเราไปบางสกุลไปทอดผ้าป่าเมืองนอกเราบอกเราไม่ไปว่านี่เลยเราเชื่อพี่น้องชาวไทยเราจะขอฝากชีวิตจิตใจไว้กับพี่น้องชาวไทยแล้วยกชาติไทยขึ้นเราด้วยความสมบูรณ์ผลเพราะอำนาจแห่งกำลังของพี่น้องชาวไทยโดยสมบูรณ์ทั่วหน้ากันระหว่างเนี่ยเราบอกเลยบอกตัดจริงๆบอกไม่ไปเราเชื่อพี่น้องชาวไทยเราจะขอตายในเมืองไทยเอาเช่นอย่างเวลานี้ก็ทองคำก็ยังเหลืออยู่ 2,270 กิโลเราไม่ได้หนักใจนะเราพูดจริงๆเวลาเราขู่ก็ขู่บ้างสิหามันไม่มาไม่ได้นะคดีติดหัวทุกคนนั่นอย่างนี้ก็เอาเวลาจะเอานะถ้าเวลาเอาจริงแล้วเราเชื่อพี่น้องชาวไทยจะว่าแต่ 2,270 มากกว่านี้ก็ได้ว่างั้นเลยกำลังของชาติไทยเราเป็นของเล่นมาไรยังไม่ออกสนามใครยังไม่เห็นฤทธิ์เฉยๆนะอย่ามาผ่านนั้นถ้าไม่อยากตายหงายทะเลลงไปเข้าใจไหมเอาละพอทุกแบบขึ้นแวทีมันต้องนั่นมากแล้วนั่นเห็นไหมปากน้ำก็มานี่นะอยู่ใกล้ทะเลปากน้ำกลัวตกทะเลมาหลวงตาช่วยมาโอ้ได้มาแล้วร้อยเก้าเล่มฮะที่หลวงตาเขียนเนี่ยนี่ที่แน่น่ะฟังที่แน่เนี่ยพอพูดตะกี้นี้ก็เห็นแล้วนี่นะงานเขียน13เล่มอะไร
คำถามคำตอบอะไรคำถามทำคู่แข่งขันเริ่มมาตั้งแต่นู้นนะเลื่อยมาธรรมสามัคคีธรรมนัยลิขิตปฏิปทาและประวัติของหลวงปู่มั่นตลอดมาแล้วเป็นหนังสือเท่าไหร่ไหนหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม109เล่มครับไหนล่ะ109เล่มครับอยู่ไหน109เล่ม13กับ96ฮะอันนี้13ที่แล้วอันล่างนี่96ฮะ109เล่มอ๋อเนี่ยหนังสือที่เราทั้งเทศทั้งเขียนรวมแล้วที่พิมพ์ออกแจกทานทั่วๆไปในประเทศไทยของเรานี่เป็นจำนวนทั้งเล่มหนาเล่มบางรวมกันแล้วเป็นหนังสือ109เล่มนู่นน่ะไม่ใช่เล่มนะ109เล่มทั้งหนาทั้งบางเราก็ไม่เคยได้คิดนะมีแต่เขาพิมพ์ออกเรื่อยๆมาเห็นหนังสือวันไหนนะเราจึงสะดุดใจว่า100กว่าบางวันนี้แน่แล้วว่า109เล่มนะนู่นน่ะไม่ใช่เล่มมันน้อยมาอะไรหนังสือถึง109เล่มนะแล้วในประเทศไทยก็มีหลวงตาองค์เดียวเนี่ยขนองปากขนองมือปากก็เทศมือก็เขียนนะขนองปากโอ้ไม่ใช่เล่นนะตั้งร้อยกว่าร้อยเก้าเล่มไม่ใช่เล่นเล่นเหมือนกันมีเราอุตส่าห์พยายามเขียนถึงร้อยเก้าเล่มนะอันนี้ไอ้พอมีอะไรบ้างฮะไหนถ้านับรวมทั้งภาษาอังกฤษที่แปลด้วยแล้วเล่มเล็กๆอีกหลายเล่มนี่เป็น140นะครับผมโหตั้ง140จะเหรอครับผมนั่นน่ะไม่ใช่เล่นแล้วก็หนังสือของเราทุกเล่มขอเรียนพี่น้องทั้งหลายด้วยความยืนยันความแน่นอนแม่นยำจากหัวใจเราว่าหนังสือที่เราแต่งหรือเขียนออกทั้งเทศทั้งเขียนนะเราแน่นอนแม่นยำถอดจากหัวใจไปเขียนทุกอย่างนะไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดจนกระทั่งถึงที่สุดหลุดพ้นถอดออกจากหัวใจทั้งนั้นไปเขียนเราจึงไม่สงสัยนะการสอนจึงสอนอย่างเน้นอย่างหนักอย่างมั่นใจว่าไม่ผิดว่างั้นเลยขอให้ปฏิบัติตามนี้เถิดว่าถ้าว่ายังหนังสือที่ท่านทั้งหลายได้อ่านไปตามเราที่เขียนไปนี้แล้วยังพาพี่น้องทั้งหลายตกหัวเราแล้วเราจะห้ามทันทีเลยไม่พี่น้องชาวไทยทั้งหมดเราไปตกนรกเราจะไปสู้คนเดียวเข้าใจไหมให้พี่น้องชาวไทยอยู่ในกำแพงปลอดภัยตามคำที่สอนไว้แล้วแต่มันพาผิดไปก็ตัวหลวงตาบัวพาผิดหลวงตาบัวจะไปตกนรกเองถ้าผิดนะแต่พี่น้องทั้งหลายผิดเราไม่รับรองนั่นเพราะปัดออกไว้แล้วปัดแล้วอย่าไปผิดไม่ได้นะถ้าเราหลวงตาบัวผิดยอมทันทีถ้าสอนเรานี้ผิดไปนะมันแน่ขนาดนั้นนะสอนพี่น้องทั้งหลายพูดอย่างยันเลยเพราะมันจวนจะตายแล้วเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องทั้งหลายมากทำมาประเภทนี้ถอดออกมาจากหัวใจแล้วไม่ได้มาจากตำรานะเรียนเราก็เรียนมาพี่น้องเราก็ทราบว่ามหาบัวแต่เวลาจะเอากันจริงจังถึงภาคปฏิบัติถึงพิษถึงขิงถึงเป็นถึงตายถึงเหตุถึงผลแล้วถอดออกมาจากนี้ทั้งนั้นดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านรู้ตรงนี้ถอดจากตรงนี้นะมาสอนโลกเมื่อลาท่านสอนไปแล้วจึงได้ถอดจากนี้ไปเขียนเป็นคัมภีร์ใบลานเป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกแต่ก่อนก็ไม่มีพระไตรปิฎกทั้ง3เนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งชื่อนะพอเวลาจดจารึกมาก็เลยแยกประเภทออกไปอันนี้เป็นฝ่ายพระวินัยเรียกว่าพระวินัยปิฎกปิฎกนั่นแปลว่าตะกร้าแปลว่าภาชนะปิฎกาปิฎกวินัยภาชนะสำหรับรับรองพระธรรมวินัยพระวินัยพระสุตตปิฎกนี่เป็นภาชนะสำหรับรับรองพระสูตรพระอภิธรรมปิฎกภาชนะสำหรับรับรองธรรมขั้นสูงพระอภิธรรมทางด้านจิตใจล้วนๆขึ้นไปเนี่ยท่านมาตั้งที่หลังนะคือท่านผู้จดจารึกนั่นแหละเวลาจดออกมาจากพระไตรปิฎกแล้วท่านก็มาแยกประเภทส่วนนี้เป็นพระวินัยส่วนนี้เป็นควรเป็นพระสูตรคือพระสูตรนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์กับบุคคลทำบุญทำชั่วตกนรกขึ้นสวรรค์ท่านพรมอะไรว่าไปตามแถวแนวของสัตว์โลกที่ทำดีทำชั่วนี่ชื่อเรียกว่าพระสูตรนะพระวินัยคือกฎหมายพระเข้าใจไหมกฎหมายพระเรียกว่าพระวินัยพระวินัยปิฎกคือกฎหมายพระพระสูตรพูดถึงเรื่องความดีความชั่วของสัตว์โลกที่ทำลงไปแล้วก็ไป
ไปทางต่ำทางสูงเช่นตกนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างเหล่านี้เรียกว่าพระสูตรพระอภิธรรมปิฎกได้แก่เทศสอนอบรมทางด้านจิตใจล้วนๆสอนต้องเรียกว่าสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนี่เรียกอภิธรรมปิฎกแต่ก่อนท่านไม่ได้ตั้งชื่อท่านบรรจุไว้ในนี้ทีเดียวหมดเลยนี่เวลาท่านผู้โจทย์จะลึกไปท่านก็เลยแยกประเภทไว้จึงมีพระไตรปิฎก3คือพระวินัยปิฎก1พระสูตรตันตปิฎก1พระอภิธรรมปิฎก1เป็น3ปิฎกเรียกว่าตะกร้า3ตะกร้า3พยัญชนะสำหรับรับรองพระวินัยพระสูตรพระปรมัตถ์เอาไว้นี่ให้ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ว่านี่ท่านแยกท่านตั้งชื่อขึ้นมาทีหลังไม่ได้มาพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะท่านเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระนั้นตรัสรู้ท่านไม่ได้แยกประเภทเหล่านี้ทำเหล่านี้เต็มในหัวใจท่านหมดแล้วให้พากันเข้าใจอย่างนี้นั่นเรียกว่าพระไตรปิฎกเวลาถอดออกไปจากจิตใจพระพุทธเจ้าถอดออกจากพระทัยสอนสรรโลกแล้วบรรดาผู้ที่โจทย์จะเลือกก็ไปถอดออกจากพระวาจาคำพูดของพระเจ้าที่รับสั่งไปสอนไปแล้วนั่นออกไปเป็นพระไตรปิฎกต่างๆนั่นนะปิฎกที่ว่าเป็นธรรมแท้อยู่ภายในเพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่าพระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกในได้แก่ท่านผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่พระเจ้าลงมาถึงพระอรหันต์เป็นผู้ทรงไว้โดยสมบูรณ์นี่พระไตรปิฎกนอกได้แก่เราประจวบจารึกจากพระไตรปิฎกในนี้ออกไปเป็นเรียกพระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกในนอกจากนั้นเรายังแยกอีกทีนึงพระไตรปิฎกตาบอดพระไตรปิฎกตาดีเห็นไหมล่ะพระไตรปิฎกตาบอดคือพวกที่เราที่บอดอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเพศต่างๆนี่มันบอดอยู่ด้วยสิ่งนี้ไปจดจารึกไปจำออกหนังสือเหล่านั้นมาไหว้มาไหว้ก็ได้แต่ความจำทั้งท่านที่กิเลสความตาบอดมืดมิดปิดตามันปิดหัวใจอยู่นี่เรียกพระไตรปิฎกตาบอดเข้าใจไหมพระไตรปิฎกตาดีได้แก่พระเจ้าพระอรหันต์ท่านจ้าอยู่ภายในแล้วเรียกพระไตรปิฎกตาดีนี่เราก็ได้แสดงแล้วที่ไหนก็ไม่มีใครแสดงเราเป็นผู้แสดงเองเอาผิดหรือถูกเรายอมรับคนเราต้องว่าโลกเราจะรับถ้าพูดเหล่านี้ผิดไปความจริงเป็นอย่างนั้นนี่นะถอดออกมาจากความจริงมาพูดมันจะมาแต่งตั้งอะไรนี่นะถอดจากความจริงอย่างพระไตรปิฎกในคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทรงไว้โดยหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของท่านนั่นแล้วก็พระไตรปิฎกนอกถอดจากอันนี้ออกไปประจดจะเลือกเป็นคัมภีร์เวลามีชื่อนั่นชื่อนี้เรื่อยๆไปเรียกพระไตรปิฎกนอกคำว่าพระไตรปิฎกตาดีได้แก่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตาหูแจ้งตาสว่างพร้อมด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนั่นเรียกว่าพระไตรปิฎกตาดีพระไตรปิฎกตาบอดประจดจะเลือกจำเอามาจากที่ท่านสอนนั่นก็ตามแต่หัวใจยังมืดบอดอยู่ด้วยกิเลสจึงเรียกว่าพระไตรปิฎกตาบอดเข้าใจไหมล่ะเห็นชัดๆอย่างนั้นเสแล้วไม่ดูถูกอย่าหยามทำลายผู้ใดไม่ยกยอใครเอาความจริงมาพูดตามหลักเนี่ยเราจึงพูดได้อย่างสะดวกสบายไม่โศกทานเพราะพูดตามความจริง พูดไปพูดมาเลยยืมให้ฟอนนั่นเนี่ยฮะว่าไงพวกเนี้ยคือวางเงื่อนไขคือว่าจงแฉมันเงื่อนไขคือว่าจงแฉนี่มันห้ามมองเห็นมันนะทักทายไหมใช่คือว่าจงแฉห้ามมองเห็นนะเออห้ามมองเห็นเอาละพี่น้องหลายวันนี้จะให้พรแล้วเทศมามากก็มากแล้วนะควรจะพาเข้าเข้าใจขอให้ฟังทำไปเข้าเข้าใจจริงนะตั้งใจปฏิบัตินะถ้าอยากเป็นคนดีมีความสุขสงบเย็นใจในตัวเองครอบครัวเรายอมต่อส่วนรวมทำนี้จะไม่ทำให้แตกให้แยกวันไหนมือกรรมสารต้องไปเพื่อความมั่นคงแต่เรื่องเตี้ยทำให้แตกให้แยกมีการคัดค้านการทางมันก็เวลานี้คือเตี้ยไปที่ไหนทำลายที่ไหนเตี้ยทำไปที่ไหนประสานที่นั่นประสานที่นั่นเนี่ยทำประสานพวกเราให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อช่วยชาติไทยของเราแล้วก็ประสานก็มาหาตัวของเราประมวลความคิดถูกขั้วอยู่ของเราไม่มีอะไรให้คัดเลือกออกคัดเลือกออกอันไหนไม่มีเอาอยู่เข้ามาบำรุงรักษาความดีให้แน่นหนาคงขึ้นเรียกว่าธรรมนะ
ละให้ฟังให้ฟังให้ฟังยะถาวาลวะหาปุราปริปุเรติสาพลังเอวะเมวะอิโสจินังเปตานังอุปะปะปะเตอิจิตังปฏิตังสมหังสุปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรตุสังกปาตั้งโทพนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโคนัสตุมาเตภวันตมันตารายุจุติทีพาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปะจายุโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโรสุขังภาลังภาลังเริ่มได้